เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนหน้าฟรีไฟล์ครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมกับวันจันทร์แห่งชาติเป็นวันที่หลายๆคนถ้าไม่รักก็เกลียดไปเลยนะฮะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปเรียนกันนั่นเองนะครับก็วันนี้ครับปีกดำเข้ามาในเกมแล้วนี่แต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องซื้อนะ GM ใจดีแค่เติมเงินก็ได้เลยนะครับเติมเงิน499เพชรหรือประมาณ170บาทได้ปีกไปใส่เลยทันทีนี่เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋า Shadow Wing ปีกดำยักษ์ใหญ่คือใหญ่มากใบนี้ใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่เวอร์วังอลังการนะครับใครที่รอซื้ออยู่ก็เสียใจนะเขาไม่ขายนะฮะเขาให้เติมเงินนี่ครับเป็นกระเป๋าที่แบบใบใหญ่มากบลักกักกันเลยทีเดียวเลเวล3นี้ก็ดูใหญ่เกินนะแต่ถ้าเลเวล1นี้จะดูแบบน่ารักน่ารักจุ๋มจิ๋มนิดนึงนะฮะไหนลองเอามาใส่เล่นในโหมดฟรีสไตล์กันสักหน่อยซึ่งเป็นโหมดที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่นะครับโชคดีที่เดี๋ยวนี้มันสามารถสะพายกระเป๋าได้แล้วเดี๋ยวลองใบน้อยเลเวล1ก่อนนี่เฮ้ยเท่อะว้าวเลเวล1ใบแบบน่ารักมากอะกำลังดีเลยนะครับเนี่ยปีกน้อยไหนลองเวล2สิเวล2ก็จะแบบใหญ่ขึ้นนิดนึงเริ่มโตขึ้นก็กลางๆนะใบนี้ก็ดูดีมีสไตล์เหมือนกันนะครับเวล3นี่ต้องใหญ่มากแน่ๆเลยเป็นปีกแบบโตเต็มวัยโอ้โหยาวกว่าหัวเข่าอีกนะครับเนี่ยถ้าเอาไปใส่ลงแรงนี่ผมว่ามีโดนยิงปีกหักอ่ะนี่เรียก AK มังกรโชว์ไอ้เข้ากับปีกอยู่นะฮะ AK ก็ปีกกระเป๋าก็ปีกนะครับเดี๋ยวเอาปีกดำไปหม้อสาวกันดีกว่าคุณผู้ชมดูซิว่าปีกใหญ่ขนาดนี้เขาจะชอบกันไหมแต่ผมกลัวปีกจะไปทิ่มหน้าเขาจริงๆเนี่ยใหญ่จัดเฮ้ย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 ตำรวจมาตำรวจแต่งเต็มยศอันนั้นมีสันสู้มีสายสู้ด้วยนะนี่เดี๋ยวดูของพี่ของพี่นี่ L4G นะจ๊ะน้อง เดี๋ยวต้องใช้วิชาสิงร่างก่อนเป็นเคล็ดวิชาลับสมัยพระเจ้าเห่านะมันจะสามารถสิงร่างกันได้นะแล้วก็ LD 24ชั่วโมง น้องคนนี้เขาไม่ยอมแพ้นะขำขำนั่นมีสายสู้จัดให้อะไรเหรออ๋อเป็นบ้าน่าจะเป็นบ้านะเป็นโรคชักกระตุกเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ขอเบอร์สาวดูนะคุณผู้ชมดูซิว่าใส่ปีกดำมานี่มานี่เขาจะให้เบอร์หรือเปล่าขอเบอร์หน่อยเบอร์อะไรก็ไม่รู้เบอร์รองเท้าเบอร์ห้องเบอร์โทรแต่เบอร์หวยไม่เอานะไม่ได้เล่น41อะไรคือ41ใครอัดคลิปติดตามตั้งแต่ GTA โอ้แสดงว่าติดตามนานมากเลยเนี่ย GTA นี่สมัย2ปีที่แล้วมุงละสิกันมีสัก20ไหมมีสัก20 เปลี่ยนจากขอเบอร์เป็นขอตังค์แล้วชื่อช่องอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้อัดไม่ได้อัดจริงๆมี 5,000 หุ้ยทำไมรวยจังมี 5,000 ขอหน่อยมี 5,000 จริงเปล่ามีครับโอ้มีกันหมดเลยอ่ะห้องนี้มีแต่คนรวยอ่ะเนี่ย What? ได้ได้เบอร์มาขอเบอร์ด้วยอ่ะเอาดิเอาเบอร์ไป191แล้วพี่ไข่ตุ๋นเขาว่ายน้ำบนนี้ได้ยังไงเนี่ยเอ้าพี่ไข่ตุ๋นกับตะหนุ่ยว่ายน้ำได้เฉยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทำไมขึ้นมาว่ายบนนี้ได้อะคีย์บอร์ดได้ด้วย44เบอร์ลองทักโอนแล้ว 2,500 โอนแล้ว 2,500 ไปคุยกับขี้
มันจะโอนได้ไงมันจะโอนได้ไงให้เบอร์191ไปโอนแล้วส่งมานะเฮ้ยทำไมพี่ไข่ตุ๋นกับพี่หนุ่ยว่ายน้ำได้ครับเนี่ยเฮ้ยไหนขอว่ายมั่งได้ปะเขาทำไงกันนะครับคุณผู้ชมที่ขึ้นไปว่ายน้ำบนบกอ่ะว่ายน้ำบนบกโคตรเท่และคีย์บอร์ดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้เฉยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยว่ายน้ำลอยขึ้นมาบนบกได้เอ้าคนเสบียงก็ได้เอาได้ยกแก๊งเลยเดี๋ยวแบบนี้เฮ้ยโคตรเท่ใส่ปีกว่ายน้ำโอ้โคตรเท่เลยครับดูดิมาเป็นแก๊งเลยอ่ะนี่เฮ้ยมันทำได้ไงอะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีว่ายมาแล้วมันก็ขึ้นมาเลยเนี่ยเฮ้ยไหนลองสไลด์ราวสไลด์รางแบบสเก็ตบอร์ดเล่นท่าเล่นท่าเอ้สไลด์รางได้โอ้นึกว่าเด็กสเก็ตเฮ้ยเท่อะโอ้ยิงกันใหญ่เลยทำไงครับเนี่ยแล้วถ้าผมลงไปผมจะกลับมาขี่บอร์ดได้อีกไหมครับต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมเท่อะเท่จัดไหนลองเข้าแถวหน้ากระดาน4คนหน่อยขี่บอร์ดลอยบนน้ำแต่ว่าอยู่บนบกนะดีครบ4สุดจัดไอ้ข้างล่างนี่ทำไม่ได้นะฟันใหญ่เลย ไอ้ข้างล่างเหมือนอยากเล่นมั่งแต่ทำไม่ได้เฮ้ยแก๋วอะชอบมากเลยมันเป็นบั๊กหรืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกด้วยนะเฮ้ยนี่ลองว่ายน้ำแบบเป็นขบวนโคตรเท่แล้วดูไว้ข้างหลังนี่วิ่งตามกันใหญ่อันนี้อยากว่ายมั้งใช่ไหมอยากว่ายน้ำแต่ว่ายตามไม่ได้ใช่ไหมวิ่งใหญ่เลยจริงๆการว่ายน้ำเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากทำแบบเนี้ยก็ให้ไปที่ชายทะเลริมน้ำนะแล้วก็ยกมือไหว้เราก็จะสามารถว่ายน้ำได้แล้วนะครับโอ้ยขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินแล้วมันจะกระโดดได้ป่ะถ้าเราว่ายน้ำขึ้นบนเนี้ยเฮ้ยมันไต่ขอบได้โอ้เฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคือบั๊กหรืออะไรนะคุณผู้ชมผมก็ไปว่ายน้ำเล่นที่ชายหาดแล้วขึ้นมามันก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆแต่ถ้าเกิด GM มาเห็นก็ไม่ต้องแก้ก็ได้นะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละคือคนเข้ามาฟรีสไตล์ก็จะได้แบบว่ายน้ำเล่นถ่ายรูปเล่นอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ไปก่อกวนใครนะครับอันนี้เออแต่ก็ต้องแล้วแต่ GM อ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นบั๊กจริงเดี๋ยวอนาคตเขาก็คงแก้นะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็ช่วยเม้นบอกด้วยละกันนะครับก็โอเคประมาณนี้สำหรับกระเป๋าใหม่ปีกดำใครที่รออยู่ก็เติมตังค์ได้เป่าเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ